จะมาให้เห็นสักทีได้ตะแลช่างแง่มองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะนั้นน้องคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาสุดมาปลิวใจยามเธอไปไกลร้างทางลาโปรดจงกลับขึ้นมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลงคอยโถใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักรุ่งเตียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงากระมดถ้าจะคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะสนองรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดห่างไกลที่สลเปลี่ยวดวงใจยามเธอไปไกลร้างห่างลาโปรดจงกลับขึ้นมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลงคอยโถใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักคนเดียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงากระมนถ้าเธอคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะถนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับพี่วินวันนี้รายการของเรานะคะเดี๋ยวก่อนอะไรกันทดสอบพระกาสอนอิกุลชรอันปลดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางไว้มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาไอ้ที่พูดกันมาเนี่ยเพื่อซ้อมซ้อมซ้อมครับผมกลัวลืมกลัวลืมว่าแล้วพี่อ่านสโลแกนรายการเราว่าไงหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีใช่เลยวันนี้นะนุชจะพามาดูโคกระบือโคมาทางนี้ควายไปทางนู้นพูดผิดอีกแล้วไม่ใช่วันนี้นุชจะมาดูว่าทำไมคนไทยเราถึงชอบมาถ่ายชีวิตโคกระบือนี่แหละสำคัญเรื่องโคนี่นะใช่โอ้ไม่จำเป็นพาผมมาถึงนี่ก็ได้ไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหนผมไปถ่ายประจำอยู่แล้วไอ้พวกโคเนี่ยถ่ายที่ไหนผมไปตรงไหนไปเจอเขาข้างรถตรงไหนผมก็ถ่ายตรงนั้นแหละเฮ้ยไม่ใช่ยิ่งงานขายรถยนต์ด้วยนะโอ้โหผมชอบไปถ่ายนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่โคไม่ใช่โคกระบืออันนั้นมันโคโยตี้เออที่พามาไม่ใช่แบบนั้นเหรอไม่ใช่ว้าวอันนี้มันสี่ขานี่มันสี่ขาสี่ขาไอ้นั่นมันสองขาเองสองขาไม่ได้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 โอ้พอแล้วค่ะสองคนนี้นะคะไม่ได้สาระอะไรเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาระดีๆในรายการกันเลยดีกว่าค่ะไปถ้าคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะสนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดอ่างไกลอิสลามคนสยามปันสุขชุดไทยวัยเก๋าแหมวันนี้มากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาหาคำตอบว่าทำไมผู้คนจึงให้ความสนใจเรื่องการให้โอกาสการอยู่ต่อให้โอกาสการรอดชีวิตของสัตว์สี่ขาที่เราเรียกว่าวัวหรือโคควายหรือกระบือทำไมคุณพี่คุณลุงก็ถึงมาซื้อไปเลี้ยงเองซื้อไปถวายพระให้ไปอยู่ในเขตอภัยทานเพื่อไม่ให้น้องวัวน้องควายต้องถูกหยุดชีวิตก่อนถึงวาระที่ยังไม่หมดอายุไขตามธรรมชาติก็นั่นน่ะสิลุงชินน่ะรู้ไหมล่ะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่รู้หรอกจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแต่ก็พอที่จะหาคำตอบให้ได้นะฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีThank you.
สัตว์บางอย่างเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาเจ็บป่วยเช่นวัวควายนะก็ทนทานป่วยยากแต่ว่าบทที่เขาจะตายก็บางทีก็ตายง่ายๆเพราะวัวควายนั้นก็เป็นอาหารหลักของมนุษย์ทุกปีทุกวันก็จะมีวัวควายล้มตายกันไม่น้อยเพื่อเอามาเป็นอาหารให้พวกเราได้บริโภคได้กินกันอย่างอร่อยอร่อยพอพูดถึงเนื้อวัวหรือว่าเนื้อควายเนี่ยคือคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะนิยมบริโภคเนื้อวัวมากกว่าแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศเขาก็กินทั้งวัวทั้งควายแต่วัวควายเหล่านี้ก็เหมือนพวกเราเราก็รักชีวิตของเราเราก็อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ยืนยาวแต่ถ้าว่ามาเกิดมาเป็นวัวเป็นควายแล้วบางทีเราก็หนีเงื้อมมือของมนุษย์ไม่พ้นบางทีเราก็เป็นวัวควายที่ถูกเขาเลี้ยงเพื่อที่จะรอวันฆ่าหรือรอวันเชือดเอามาเป็นอาหารของคนคนบางคนคิดได้นึกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบาปบางคนก็เลยไม่ทานเนื้อสัตว์อันนี้หลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีเรื่องอนุโมทนาแต่สำหรับบางคนก็อาจอยู่ระหว่างตรงกลางๆกินแต่ว่าก็สงสารกินแต่ก็รู้ว่าเป็นบาปดังนั้นกิจกรรมในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันจึงมีเรื่องหนึ่งที่คนชอบทำกันก็คือเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือจะมาให้เห็นสักทีได้ตะแลชะแงมองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะนั้นน้อคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาบ่าวเปรียวดุจใจยามเธอไปใกล้ร้านทางลาโปรดจงกลับขึ้นมาด้วยสำหรับวันนี้ภาพต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือกว่า400ตัวที่พระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่อท่านเจ้าขุนอรงกฎเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ดำริให้เกิดโครงการนี้และจะทำให้การถ่ายชีวิตที่จะทำขึ้นนี้ให้ถ่ายชีวิต 3,000 กว่าชีวิตหรือถ้าเป็นวัวเป็นควายก็ 3,000 ตัวจะรอดปลอดภัยไม่ตายก่อนที่ธรรมชาติกำหนดนั่นเองฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีได้ตะแลชะแงมองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะนั้นน้อคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาสุขเปล่าเปลี่ยวทุกใจยามเธอไปไกลร้านหางลาโปรดจงกลับขึ้นมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าประวงและลงคอยโดยใหญ่ปล่อยเข้าใจว่าถ้าปล่อยชีวิตโคกระบือเนี่ยแล้วพี่จะได้บุญอะไรมั่งพี่ก็เหมือนกับได้ต่อชีวิตตัวเองอะค่ะได้ต่อชีวิตตัวเองเหมือนกับว่าเราได้ช่วยชีวิตคนอื่นก็เราก็ได้ต่อชีวิตตัวเองด้วยหรือว่าเวลาเราเจอใช่แล้วเราเวลาเจออุปสรรคใช่ไหมคะครับที่เราจะเจออุปสรรคแรงๆเนี่ยการปล่อยชีวิตใครเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ดีมากๆมาทำกี่ครั้งแล้วพี่ถ้ากับหลวงพ่อเนี่ยเคยไปทำถึงที่วัดคือเอาเงินไปถวายแล้วก็ซื้อของไปให้แต่ถ้าครั้งนี้คือเพื่อนเพิ่งจะชวนค่ะไม่รู้ก็เลยมาทำที่นี่คือครั้งแรกที่มาปล่อยกับทางวัดของหลวงพ่อนะคะมีความสุขไหมครับพี่มีความสุขค่ะเนี่ยพากันมาเนี่ยค่ะเพื่อนโอ้ยมากันเยอะด้วยขอบคุณมากอนุโมทนาบุญนะครับค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพอเราต้องรักรุ่งเตียวแต่กลับอยู่เดียวเพียงวินกินอะไรยังเนี่ยกินแล้วเป็นอะไรน้ำตาไหลซึ้งดีใจว่าเขาจะมาถ่ายชีวิตนะไปอย่าลืมลูกกับผัวล่ะไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุว่า
อย่าเกเรเขานะเพราะว่าเราไปทีหลังเขาเขามีรุ่นพี่อยู่ผมต้องไปส่งด้วยวัดพระบาทน้ำพุด้วยเหรอไม่ใช่ไปส่งอย่างเดียวไปอยู่เลยผมคนนะไม่ใช่ควายควายก็ไม่ใช่ไม่ใช่วัวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนต้องร้องเนี่ยมองนั่นไงกว่าแล้วตอนหล่ออีกนะต้องเป็นสักอย่างเหตุฉะนั้นโน้คนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาสุดเปล่าเปลี่ยวดวงใจยามเธอไปไกลร้างห่างลาโปรดจงกลับขึ้นมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลงคอยโบใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักคงเดียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงากระมนถ้าเธอคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะสนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดอ่างลายในจุดที่มองแบบตรงๆก็คือว่าเหมือนกับพวกเรารู้ว่าเป็นบาปแล้วก็มีสำนึกที่ดีงามก็ไปช่วยกันถ่ายชีวิตโคกระบือเหล่านี้ให้เขารอดปลอดภัยชีวิตหลวงพ่อก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือมามากมายเลี้ยงโคกระบือก็มากมายพอเลี้ยงแล้วก็ไม่เคยฆ่าเลยนะเป็นพันๆตัวที่ถ่ายชีวิตมาก็บางครั้งก็เอาไปแจกชาวบ้านที่ยากจนให้เขาได้เลี้ยงต่อไปส่วนบางคนเอาโคกระบือวัวควายหลวงพ่อไปบางคนก็ไม่ซื่อสัตย์นะเอาไปเป็นแค่สองสามวันก็ขายแล้วนี่นะทั้งที่หลวงพ่อก็มีกติกาว่าให้เลี้ยงเขาก่อนให้ได้ลูกนะให้ได้วัวรุ่นต่อๆไปให้ควายรุ่นต่อๆไปเพราะฉะนั้นชีวิตของวัวควายเหล่านี้เนี่ยเห็นแล้วก็น่าสงสารเขารู้ชะตากรรมของเขาเองในคอกวัวคอกควายที่เป็นโรงฆ่าสัตว์นะเราจะเห็นน้ำตาวัวควายเหล่านี้เขาไหลเหมือนกับวิงวอนร้องขอชีวิตร้องขอความเมตตาร้องขอความช่วยเหลือจากเราดังนั้นทุกๆปีหลวงพ่อก็จะไปถ่ายชีวิตโคกระบือไม่เคยขาดเลยที่ทำอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ด้วยเหตุผลก็เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกเราก็เหมือนทำบาปร่วมกันเราไปรับประทานกินเนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยมันก็มีส่วนแห่งบาปนั้นเหล่านั้นด้วยเพราะถ้าเขาว่าเราไม่กินเรางดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์เหล่านี้บางทีเขาก็อาจจะรอดชีวิตไปดังนั้นหลวงพ่อจึงคิดว่ามูลเหตุที่พวกเราไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็น่าจะมาจากส่วนนี้ความที่เราอาจจะคิดได้ว่าชีวิตเราเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้เราก็ไปปลดปล่อยชีวิตเขาช่วยชีวิตเขาให้รอดจากความตายก็เหมือนการช่วยเหลือกันหรือไม่เบียดเบียนกันอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกญาติโยมโอ้ดวงใจยำไรเธอฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีได้แต่แลชะแงมองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะไหนน้อคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาสุขมาเปลี่ยวดวงใจท่านผู้ชมคะควายนี่ถือได้ว่ามีคุณูปการกับคนไทยตั้งแต่อดีตกาลเลยนะคะครับแล้วก็ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรเนาะพี่อ่านเนาะพี่วิน
ยังเป็นสัตว์ที่ใช้ออกศึกสงครามด้วยนะใช่พี่อาร์ที่ศึกบางระจันใช่ถูกต้องเลยถูกต้องครับเออพี่วินศึกบางระจันเนี่ยจำได้ใช่ไหมใช่ครับเออแล้วพี่วินรู้จักรู้พี่วินมีสุภาษิตเกี่ยวกับควายบ้างไหมของผมนี่ก็คือนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าแปลว่าอะไรนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าเปรียบเสมือนว่านกเอี้ยงอ่ะมันไปก่อหลังควายไงมันไม่ต้องลงทุนอะไรมันก็หากินสบายๆบนหลังควายเหมือนเอาเปรียบคนอ่ะพูดง่ายๆเฮ้ยเหรอคนเราอย่าทำเอาเปรียบใครอย่าทำไม่เอาไม่ดีนี่สำคัญแล้วพี่อาร์ล่ะมีไหมสุภาษิตผมมันมีอะไรอ่ะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเหรอแปลว่าอะไรก็แปลว่าเวลาเราไปอาศัยอยู่บ้านใครเขาเนี่ยก็อย่าไปนั่งๆนอนๆกินเขามีงานมีการอะไรในบ้านเนี่ยก็ช่วยเขาทำไปนี่แหละอันนี้สำคัญเลยแล้วควายพี่นุชอ่ะควายพี่นุชอ่ะมีควายก็มีอยู่แล้วแหละอะไรอ่ะฆ่าควายอย่าเสียดายเกลือแล้วมันคืออะไรอ่ะคนเราอ่ะทำงานใหญ่อ่ะอย่าไปเสียดายสิ่งเล็กๆโบราณเขาว่าไว้ถ้าทำงานใหญ่เสียดายของเล็กๆเนี่ยวัวควายตัวใหญ่เสียดายเกลือเนื้อเสียเสียนี่เสียนี่สรุปว่านะคะท่านผู้ชมนี่สุภาษิตนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าพี่อาร์ตอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นใช่เลยควายพี่นุชอ่ะควายพี่นุชไฟคืออะไรข้าพี่วินข้าพี่อาร์ตอย่าเสียดายเกลือเนี่ยต้อยตัวใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราต้องรักกลุ้มเกลียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงาขมดถ้าจะคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะถนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดห่างไกลอีสลอสลอสำหรับประโยคที่มักพูดว่าบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินนั้นก็ไม่น่าจะจริงสิลุงชินลุงชินก็ว่าอย่างนั้นแหละเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจก็ตอนที่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านพูดนี่แหละทั้งคนทำทั้งคนกินละเลิกได้ก็น่าจะลดการตายอย่างผิดธรรมชาติได้วัวควายเป็นสัตว์ใหญ่นะมีวงจรชีวิตเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์หลายอย่างและบางตัวแม่ก็ฉลาดซะด้วยจริงๆมั้ยโปรดจงกลับขึ้นมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพระวงศ์และลงคอยโบยใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักอภยาปัจฉังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกญาติโยมแต่ทุกคนคิดได้อย่างนี้และทำอย่างนี้บรรดาวัวควายก็น่าจะรอดชีวิตกันมากขึ้นอนุโมทนากับบุญกุศลของทุกคนใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตนเองมีเมตตาบารมีแต่ใครที่ยังกินอยู่ก็ให้พยายามลดลงอีกด้านหนึ่งนอกจากเราจะลดลงแล้วก็มาช่วยกันให้โอกาสกับชีวิตของสัตว์เหล่านี้บ้างบางคนถ่ายชีวิตโคกระบือเป็นตัวบางคนก็เป็นคู่และบางคนก็ถือว่าการถ่ายชีวิตโคกระบือนั้นก็เป็นบุญใหญ่นะบางคนอาจจะมีเคราะห์มีอะไรอยู่ขณะนี้เมื่อไปถ่ายยึดโคกระบือแล้วก็ปรารถนาที่จะพ้นจากเคราะห์กรรมเหล่านั้นหรือความเจ็บป่วยเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หวังได้ญาติโยมสุดท้ายนี้หลวงพ่อก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นมหากุศลเราคิดถึงตัวเราเองถ้าเราตกอยู่ในสภาพที่เหมือนวัวควายกำลังจะถูกเขาเชือดกำลังจะถูกเขาฆ่าแน่นอนเรามีความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราคิดในมุมนี้
เรื่องดีๆอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวโอ้ดวงใจยังไรเธอฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นแม้ว่าเนื้อสัตว์ต่างๆจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแต่การจะได้เนื้อมาทานนั้นจะต้องแลกกับหนึ่งชีวิตที่เสียไปนอกจากนี้ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีต่างๆกับสัตว์มากมายจึงทำให้เราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าเนื้อสัตว์เหล่านั้นจะปลอดภัยสำหรับตัวเราหรือไม่แต่ใช่ว่ามีเพียงเนื้อสัตว์เท่านั้นที่มีโปรตีนที่ร่างกายต้องการยังมีพวกเห็ดหลายชนิดที่รับประทานได้เช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดฟางเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังจะมีเต้าหู้ที่ยังสามารถนำมารับประทานเพื่อเป็นอาหารโปรตีนสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้โอ้ดวงใจยังไรเธอฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีได้ตะแลชะแงมองรักเอ่ยต้องชนายน้องคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาสุดเปล่าเปลี่ยวดวงใจยามเธอไปไกลร้านหางลาบางคนยังหันไปกินอาหารแบบมังสวิรัติคืออาหารจำพวกผักและผลไม้ซึ่งทำให้ได้รับกากใหญ่อาหารอาหารมังสวิรัตินั้นจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยอาหารที่ผู้ถือมังสวิรัตินิยมรับประทานกันส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นเต้าหู้เม็ดฟักทองเม็ดถ่านตะวันเป็นต้นโอ้ดวงใจยังไรเธอฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีได้ตะแลชะแงมองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะนั้นน้องคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาสุดปลาเปลี่ยวดวงใจยามเธอไปไกลร้านหางลาหลับขึ้นมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลงคอยโทรใหญ่ปล่อยให้เลี้ยวพอเราสองรักรุ่งเตียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงากระมดถ้าจะคืนมาชื่นใจรักกันใหม่อีกคนจะถนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะคิดห่างไกลอีสลอพบเลยนะคะมันคืออะไรอ่ะชุดเครื่องปรุงของส้มตำไงคะเนี่ยมีครบเลยมะละกอสับแล้วด้วยมะเขือเทศพริกถั่วขาดอะไรรู้ไหมคะขาดน้ำตาลกับน้ำปลาเท่านั้นเองโอ้ดวงใจยังไรเธอฉันมองมือคอยหาเฝ้าแต่คิดทุกเวลาเมื่อไรจะมาให้เห็นสักทีได้ตะแลชะแงมองรักเอ่ยต้องมานี้เหตุฉะนั้นน้องคนดีเจ้าช่างไม่มีใจคิดเมตตาอีกหนทางเลือกอาหารเจอาหารเจเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์รวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่นำมาจากเนื้อสัตว์ทุกประเภททั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่สัตว์บกหรือสัตว์น้ำใดๆที่มีคำพิจารณาหรือคำกล่าวว่ากินเจ1มื้อหมื่นชีวิตรอดตายที่สำคัญอาหารเจนั้นมีขายทั้งปีครับสรุปได้ว่าทุกหนทางการเลือกมุ่งไปสู่ทางเดียวกันคือเพื่อลดการเบียดเบียนชีวิตนั่นเองสุดเปล่าเปลี่ยวดวงใจยามเธอไปไกลร้างหางลาโปรดจงกลับขึ้นมาด้วยปรารถนาเพียงเธอคนเดียวเฝ้าพะวงและลงคอยโทรใหญ่ปล่อยให้กลมเกลียวแต่กลับอยู่เดียวเปลี่ยวเงากระมดถ้าทั้งคืนมาชื่นใจรักกันใหม่คนจะถนอมรักเราจนไม่ต้องกังวลจะกินห่างไกลที่สุด